อบเลยอะคุ้มเค้กทีมีหอบนะทุกคนเคล็ดลับของเขาคือเวลาที่เราขึ้นงานปั้นเนี่ยเราจะต้องมองทุกอย่างอะให้มันเป็นรูปทรงเรขาคณิตเราจะต้องมองทุกอย่างให้เขาเป็นรูปทรงเรขาคณิตให้ได้สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้จะพามาทำมาแต่งเค้กกันเนาะมาแต่งเค้กแบบว่ารวยๆนะมอบให้สำหรับเราที่แบบอยากจะอวยพรวันเกิดนะคะว่าแบบว่าเฮ้ยขอให้ร่ำรวยเราจะทำเค้กยังไงนะคะให้ขอให้ร่ำรวยนะคะวันนี้นะผู้ทำจะทำเป็นเค้ก2ชั้นอ่ะบอกก่อนว่าเวลาที่เราทำงานน้ำตาลฟอนดอนเนี่ยเวลาขึ้นเค้ก2ชั้นแนะนำอย่างนี้ว่าแนะนำให้ใช้เค้กที่เป็นเนื้อแน่นหนึ่งนั่นก็คือเนื้อเค้กที่เป็นบัตเตอร์เค้กนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราคุมน้ำตาลแล้วเราจะขึ้นเค้ก2ชั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างรับน้ำหนักเนาะรับน้ำหนักเยอะนิดหนึ่งแต่คราวนี้ว่าถามว่าพี่คะแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ขึ้น2ชั้นเป็นเค้กเงินทองธรรมดาอย่างวันเนี้ยที่ปูจะแต่งให้ดูอะสามารถทำบนเค้กชิฟฟ่อนได้เหมือนกันนะถ้าเป็นในกรณีทำเค้ก1ชั้นนะแต่ถ้าเกิดในกรณีทำเค้ก2ชั้นจะต้องทำเค้กบัตเตอร์นะคะตัวนี้นะหลังจากที่เราปาดครีมแบบเรียบกริบแบบนี้เสร็จแล้วนะวิธีการปาดครีมเรามีลงไว้ให้ในแบบหลายคลิปแล้วเนาะไปไล่ดูวิธีการปาดครีมตรงนั้นได้นะคะเค้กก้อนนี้เป็นเค้กช็อกโกแลตอย่างที่บอกครีมเป็นครีมกันนะเวลาปาดคือปาดติดขอบเค้กนะก็จะมีการปาดครีมสำหรับงานน้ำตาลฟอนดอนซึ่งมันจะแตกต่างกับการปาดครีมแบบทั่วไปเช่นการปาดเค้กมะพร้าวการปาดครีมแบบมินิมอลต่างๆมันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าตัวอย่างเงี้ยมันจะปาดครีมเพื่อใช้เป็นกาวเท่านั้นเราจะไม่ได้ปาดครีมเยอะในการ cover เนาะอยู่เมืองนอกเนี่ยถ้าเค้กเขามีรสชาติที่แบบเข้มข้นหรือว่าไม่ได้เน้นครีมแล้วอะอย่างเช่นเค้กแต่งงานก้อนใหญ่ๆที่ปาดครีมเข้าไปมันก็รับน้ำหนักไม่ได้แบบนี้อันเนี้ยไม่ต้องปาดแต่ถ้าเกิดเป็นเค้กเบิร์ธเดย์เค้กก้อนเล็กอยู่ถ้ามันยังปาดครีมได้อันนี้เราจะใส่ไส้เข้าไปเพื่อให้เขามีรสชาติมากขึ้นนะเอาเลยนะในขณะที่คุณนวดน้ำตาลไปนะใครเก็ตนะพิมเก็ตเข้ามาเนาะว่าเวลาเราครีเอทงานในงานสามมิติเนี่ยเราจะครีเอทงานแบบนะคะวันนี้เราจะคุมเค้กสีทองเรียกว่าโรลลิ่งพินอันแท่งใหญ่มากนะแท่งไซส์เนี้ยค่ะประมาณ50 เซนคือเอาไว้ใช้สำหรับโรงานน้ำตาลสีดอนที่ใช้สำหรับในการคุมเค้กค่ะกดโลไปแบบให้เขาไกลออกทุกทิศทุกทางเลยนะคือเราจะไม่โลแล้วหยุดอยู่ตรงกลางแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นรอยขั้นแบบนี้เราจะโลแล้วโลดันไปให้ไกลโลใหญ่แค่ไหนเราดูจากไซส์เค้กของเราอย่างเช่นเค้กก้อนที่กูจะคุมนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางเขาอยู่ประมาณ 4.5-4 นิ้วแล้วกันนะแล้วก็เขาสูงประมาณ4นิ้วนั่นหมายความว่าเรามีด้านข้างเนาะ2ข้างก็เป็น8นิ้วละข้างบนอีก8นิ้วเราต้องทำให้วงกลมผืนนี้ใหญ่ประมาณ12นิ้วแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยเราคำนวณกันง่ายๆแบบนี้อ่ะเราเอาขึ้นมาปุ๊บแล้วเราก็เอาเค้กมาเลยแล้วเราก็คุมเห็นไหมหอบเลยอ่ะคุมเค้กทีมีหอบนะทุกคนอ่ะแล้วเราก็ค่อยๆค่ะปัญหาหนึ่งนะที่เราจะเจอเวลาที่เราคุมเค้กนะคะเราจะเจอว่ามันพองเมื่อกี้พูดเจอมันพองนิดนึงเวลามันพองเราจะใช้ตัวนี้เนาะตบเขาเข้าไปแต่ถ้าตบไม่ได้ในกรณีที่ตบไม่ได้นะเราจะใช้มีดค่ะจิ้มเขานิดนึงแล้วเอาออกเนาะแล้วเราก็ลูบแบบนี้ค่ะมันก็จะเรียบเลยมาโอเคต่อไปเราจะเป็นการเอาเค้กขึ้นแล้วนะเอาก้อนนี้ก็เอาแป้นอันนี้ดีกว่าแข็งแรงทนทานเป็นเขาเรียกว่าเป็นรอยัลไอซิ่งเป็นรอยัลไอซิ่งแบบนี้เลยยึดเขาลงไปให้เขาเป็นกาวเอามาใช้เป็นกาวได้นะคะวางร่นขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวด้านหน้ามันจะมีตัวแตกนะคะเพราะฉะนั้นจะวางร่นด้านหลังนิดนึงยึดลงไปตรงกลางซึ่งตรงกลางเนาะมันมีกระดาษที่ทะลุสามารถทะลุไปชั้นล่างได้อยู่แล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมเขาจะเป็นแบบลายเหมือนเลขหนึ่งม้วนไปมาเนาะเราก็ใช้พิมพ์ตรงนั้นในการทำเอาน้ำทาไปทาน้ำค่ะทาน้ำบางๆเนาะ
เวลาทำงานพวกนี้มันจะได้สมาธิพอสมควรเลยเพราะว่ามือเนี่ยต้องนิ่งข้อความที่เห็นเนี่ยจะเป็นการใช้งานปริ้นนะคะปริ้นแผ่นชูการ์ชีทนะคะเป็นงานปริ้นที่ทานได้นะเป็นงานปริ้นที่แบบสำหรับติดบนเค้กโดยเฉพาะเลยเก็บขอบด้านบนก่อนขออนุญาตเก็บขอบด้านบนนิดนึงประมาณนี้เรารู้แล้วว่าเราจะใช้เส้นประมาณนี้นะคะเราโรเส้นมาประมาณนี้การโรเส้นอย่างนี้นะคะให้แบบว่าให้ได้เส้นเล็กๆแบบนี้มาเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าคอนดอนเอ็กทรูเดอร์นะคะตัวนั้นก็จะมีหัวหลายหัวเลยไม่ว่าเราจะแบบว่าอยากได้หัวที่มันออกมาเป็นแบบเป็นเส้นวงกลมเป็นเส้นสี่เหลี่ยมเป็นเส้นแบนเป็นเส้นแบบว่าเป็นรูปหยดน้ำอะไรก็ตามเขาจะมีให้เลือกประมาณ20หัวเลยนะคะที่ทาเป็นน้ำเปล่าใช่ไหมคะใช่ค่ะนาลีเป็นน้ำเปล่านะคะอ่ะตัวนี้เป็นงานปริ้นเนาะปริ้นออกมาเสร็จปุ๊บเราไปวางบนน้ำตาลฟองดองก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะได้งอได้เล่นมีลูกเล่นให้เราเล่นได้นะคะกลับไปให้ดูนะคะทุกคนเวลาติดก็ขี้เกียจงานเราได้เลยนะคืองานพวกนี้ไม่จำเป็นต้องแบบพี่ปูบอกให้ติดตรงนี้ปูสอนตอนสอนเนี่ยพี่ปูสอนให้ติดตรงนี้เราจะต้องติดตรงนี้ไม่เอานะไม่ทำแบบนั้นนะเพราะว่ามันครีเอทได้หมดเลยเราไม่จำเป็นต้องแบบว่าหมายความว่ามีแบบเดียวเนาะเราก็ครีเอทงานของเราได้นะแล้วสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือกูจะมีก้อนทองทุกคนก้อนทองคือก้อนทองแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะก้อนทองลักษณะแบบนี้คือเราก็จะใช้น้ำตาลฟองดองนี่แหละปึ๊บจะติดเข้าไปก่อนต่อไปตัวที่แต้มเนี่ยเนื่องจากว่าน้ำตาลตัวเนี้ยเขาแข็งแล้วเนาะก็จะต้องใช้ Royal Icing ในการติด Royal Icing เพราะฉะนั้นใครมีแบบ CMC ใช้อยู่ใช้ CMC ได้เลยนะในกรณีที่เป็นชั้นเดียวสามารถใช้ชิปฟอนได้แต่ถ้า2ชั้นเมื่อไหร่แนะนำว่าให้เป็นบัตเตอร์หรือว่าเป็นเค้กที่มันมีน้ำหนักอะค่ะนิดนึงนะให้เป็นเค้กที่เขามีน้ำหนักนิดนึงไม่งั้นมันเวลามันขึ้นแล้วมันยุบได้เนาะยิ่งเจออากาศร้อนแล้วโดยเฉพาะแบบเราใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้เนยสดหรือว่าเนยคอมเพลต์ที่มีส่วนผสมของเนยสดในการทำถ้าอากาศร้อนเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะร่วงฟอนต์อักษรภาษาจีนที่ว่าเนี่ยมันมาจากตัวนี้อันนี้เป็นโมนซิลิโคนอันนี้ผู้ผลิตเองมันเลยบูดเบี้ยวๆแต่ถามว่าที่ร้านมีขายไหมเขาจะมีขายเป็นตัวกดนะเขาจะมีขายเป็นตัวกดแล้วถ้าเกิดเป็นตัวกดมันจะเป็นแบบอลูมิเนียมเนาะเป็นอลูมิเนียมซึ่งเวลาที่มันเจออะไรที่มันแบบเห็นไหมมันจะเป็นรูเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะหักได้ง่ายเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อให้แบบดูให้เขาแบบไม่หักง่ายนะคะเวลาเลือกซื้อพิมพ์เนาะเลือกที่เป็นแบบอย่างพวกเนี้ยเห็นมั้ยรูมันเป็นบวกเล็กๆตรงเนี้ยนิดนึงเนี่ยเห็นป่ะมันจะมีสิทธิ์ที่มันหักง่ายมากๆเนาะเวลาเลือกซื้อพิมพ์ต้องเลือกตัวให้ดีๆสุดท้ายบริเวณที่เหลือนะเราจะแต่งแบบทองกองไปหมดนะซึ่งทองตรงนี้เราก็แบบเป็นเหรียญทองไซส์ต่างๆนะคะซึ่งเราก็จะสามารถครีเอทได้เนาะเราจะสามารถแบบอุ๊ยวางกองเข้าไปให้แบบเขาดูแบบสวยงามได้สมมติอันนี้ปูวางกองก่อนนะเดี๋ยวเราให้มาไล่ติดตามทีหลังแต่รู้ไหมว่าเคล็ดลับของเขาคือเวลาที่เราขึ้นงานปั้นเนี่ยเราจะต้องมองทุกอย่างให้มันเป็นรูปทรงเรขาคณิตเราจะต้องมองทุกอย่างให้เขาเป็นรูปทรงเรขาคณิตให้ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาที่เราเอามาติดเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันยากถูกไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองภาพออกแกะแบบออกให้เขาเป็นแบบเรขาคณิตอันนั้นแหละเราจะเอามาเอาแบบมาต่อแบบกันได้ง่ายมากนะ
ติดตามเนาะติดตามแล้วก็เอาไปใช้เอาเทคนิคง่ายๆไปใช้เนาะเวลาที่เราไปครีเอทเนี่ยอ่ะอย่างก้อนนี้ทองกูยังไม่พอนะเดี๋ยวกูจะไปเติมอีกให้มันเต็มให้เต็มแบบนี้เลยเห็นไหมตอนเนี้ยเราก็จะได้เค้ก1ก้อนที่แบบอลังการมากขึ้นตอนเนี้ยกูจะไปเติมทองอีกเพราะทองกูหมดแล้วเห็นไหมเมื่อกี้เอามาเต็มเนี้ยหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นสรุปแบบเค้กที่เราสามารถครีเอทได้ง่ายๆเนาะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นของขวัญขอให้ร่ำรวยขอให้มั่งมีสีสุขหรือว่าขอให้อะไรก็ตามเนี่ยที่กล่าวถึงความรวยทั้งหลายแหล่เนาะเราสามารถครีเอทงานแบบนี้ได้เลยไม่ต้องปั้นไม่ต้องมีงานปั้นใดๆนะถ้าเกิดใครมือใหม่แล้วแบบเฮ้ยยังไม่ได้มีเครื่องปริ้นไอตัวปริ้นเงินเนี่ยสามารถสั่งได้นะผู้สั่งที่ร้านชูการ์ลี่ก็ได้หรือว่าสั่งใน Lazada เลยมีเขามีแบบปริ้นขายเนาะเป็นงานน้ำตาลนะคะเป็นงานน้ำตาลเนี่ยเมื่อกี้ที่วางเดี๋ยวเราจะต้องไปติดนะให้มันแน่นนะคะทุกคนนะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากช่องทางอื่นๆด้วยนะคะในการติดตามเนาะสำหรับในหน้า Facebook จะมีการไลฟ์นะคะสอนทำเค้กเนาะในหน้า TikTok ก็จะมีการอัปเดตเป็นคลิปสั้นๆใครชอบคลิปสั้นๆก็ไปดูทางหน้า TikTok ได้ส่วนใครที่แบบไม่ได้มีเวลาดูไลฟ์บังเอิญไปดูไลฟ์ปูหลังจากที่แบบว่าไม่ได้ไลฟ์สดกันแล้วนะคะก็สามารถไปดูได้ช่อง YouTube อย่างนี้เลือกช่องทางที่เราแบบถนัดได้เลยนะคะก็สุดท้ายแล้วนะคะก็ใครอยากทำคลิปขอให้ลงมือเนาะขอให้ลงมือทำแล้วก็พัฒนาฝีมือเราไปทุกวันแล้วเราก็จะเก่งเองนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยการทำเค้กเนาะมันสามารถต่อยอดเป็นอาชีพของเราได้ด้วยนะคะซึ่งเป็นอาชีพที่แบบทำงานที่บ้านได้เราก็อยู่กับครอบครัวได้ไม่ต้องออกจากบ้านเลยนะคะนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะเราพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ